สวัสดีครับผมเล่เต็นมังกรครับอายุ41ปีเป็นนายทุนในหนังเรื่องตำรวจแต่งประกอบอาชีพขายรถยนต์มือสองอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับก็เป็นความฝันแต่เด็กอยู่แล้วอยากเห็นแล้วอยากทำแต่ทำไม่เป็นพอดีไม่ได้เจอกับพี่โจโซเชียลเขานี่แหละครับก็เลยได้คุยกันประสานงานกันเขาก็บอกว่าทำหนังไม่แพงหรอก2ล้าน3ล้านก็ได้แล้วหนังเรื่องนึงก็เลยตัดสินใจทำเจอครั้งแรกก็ประทับใจตรงที่ว่าโอ้โหเขาตั้งใจทำงานไม่เหมือนอีฟูท่านอื่นที่ผมเคยจ้างมารีวิวเต็นท์เขาทำหามค่ำเลยอะแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจและน่าดูกว่าทุกๆคนที่ผมเจอมาคนอื่นมองว่าคงน่าจะทำสู้โจไม่ได้ที่รู้ๆมานะแล้วก็ด้วยแค่งบแค่สองสามล้านโจบอกแค่นี้เองโอ้ทำได้สบายเต็มหินหาตอนงบครั้งแรก 2-3 ล้านนี่ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มีปัญหาแล้วมันเข้าไปหลักติดแล้วแต่พอตกลงเรื่องการกันปุ๊บซื้อกล้องซื้อของซื้ออะไรซื้อนั้นซื้อนี่เกือบ4ล้านแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้เอาไปเอามาเราต้องเอาจริงเอาจังกับหนังเรื่องนี้แล้วล่ะเพราะว่าลงทุนเยอะตอนแรกก็กะโสทิ้งไม่เป็นไรเงินเท่านี้แต่มันเริ่มเยอะแล้วต้องผมก็เลยมาควบคุมด้วยมาช่วยด้วยมาแสดงด้วยนะมีแสดงด้วยใช่ๆครับตอนทำตอนแรกแล้วบอกว่าเปลี่ยนบทเอ้าทำมาตั้งนานทำไมเปลี่ยนพอได้บทสรุปมาว่าเป็นตำรวจแต่งพอได้อ่านบทนะโอเคเลยคราวนี้น่าสนใจเลยลุยต่อได้เลยผมว่าเรื่องราวมันเล่าได้สนุกแล้วมันตรงจิตใจผมตั้งแต่เด็กคือผมอยากให้มีองค์กรตำรวจแต่งขึ้นมาจริงๆเพราะผมก็มีปมเกี่ยวกับตำรวจจริงด้วยเหมือนแบบว่าล่าช้าผมอยากมีโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมผมอยากรวดเร็วผมก็แค่ใช้เงินให้เราดูแลเราได้ดีขึ้นแต่กับตำรวจมันทำไม่ได้เลยอะถ้ามีตำรวจเอกชนแล้วผมอยากลัดขั้นตอนเหมือนโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงเรียนเอกชนที่ดูแลลูกหลานเราได้ดีขึ้นประมาณนี้ครับผมน่าทำเผื่ออนาคตแล้วตำรวจแต่งมีจริงๆขึ้นมาในประเทศไทยผมว่าน่าจะได้ดีขึ้นไม่มีคิดไม่ออกเลยคิดไม่ได้เลยแต่ที่ผ่านมาก็โอเคชอบเลยครับก็ถ้าหนังเรื่องนี้ได้พันล้านก็อย่าลืมมังกรฟิล์มนะเงินเหรอเยอะน้อยมันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าขอแค่ได้เข้าโรงแค่นี้ผมว่าพอประสบความสำเร็จแล้วไอ้เรื่องเงินหรือเรื่องอย่างอื่นมาทีหลังไม่เป็นไรต้องคาดหวังสิดูสภาพผมสิถ้าไม่คาดหวังเนี่ยผมตกอยู่ในสภาพนี้เหรอจนหมดตัวแล้วไอติมนี่เมื่อก่อนผมกินแมกนัมนะตอนนี้ทั้งมากินไอติมกะทิผมว่ามันได้ทั้งสนุกตลกแล้วก็ได้เรียกว่าอะไรนะอาจจะได้พัฒนาประเทศชาติด้วยซ้ำถ้าองค์กรนี้มันมีอยู่จริงในประเทศไทยลองไปดูนะครับใจน่ะถ้ามีจริงได้แล้วให้ผมสนับสนุนผมสนับสนุนเต็มที่นะอยากให้มีเลยก็อยากฝากว่าขอบคุณจริงๆที่ทำความฝันของผมได้สำเร็จจนได้อ่ะความฝันของผมสำเร็จแล้วรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากสำหรับหนังอีสานบ้านเราแล้วก็ด้วยเส้นเรื่องคือบทมันจะสนุกไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเป็นร้อยล้านพันล้านขอแค่หนังเรื่องนี้ทำบทได้ดีเส้นเรื่องดีแสดงถึงครบเลยครับหนังเรื่องนี้ทำได้รู้สึกพ่อครับแม่ครับผมเห็นได้แล้วครับมันนะครับถ้าเกิดว่าตำรวจจริงไม่เอาจริงก็ต้องมีตำรวจแต่งนะครับที่จะเอาอยู่ภาค2สิครับโจภาค2เดี๋ยวนี้ จนกว่าจะไม่รู้ว่าผมจะตายก่อนหรือโจตายก่อนครับรางวัลออสการ์เก็บไว้ออฟฟิศเดี๋ยวผมสร้างออฟฟิศไปรอก่อนดีกว่ามันได้แน่นอนไปฮอลลีวูดจริงๆก็ทำไงแล้วก็ต้องจองตั๋วก่อนครับแล้วเราค่อยได้ไปกันโอซิฟูบีกับมังกรฟิล์มเฮียโอเล่รางวัลออสการ์ก็ดีใจท่านี้มั้งครับเอา